ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast เราอาจจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่าปากร้ายแต่ใจดีใช่ไหมครับหมายถึงคนที่อาจจะพูดไม่เข้าหูใครเท่าไหร่แต่ที่จริงเป็นคนมีจิตใจดีมีน้ำใจมีความหวังดีแต่กลับแสดงออกมาตรงกันข้ามจนบางครั้งก็อดสงสัยไม่ได้จริงๆว่าถ้าใจดีทำไมถึงปากร้ายได้ขนาดนั้นแต่สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่การตอบโต้เขากลับไปหรอกครับแต่อยู่ที่ตัวเราว่าจะมีวิธีรับมือกับเขายังไงมากกว่าผมขอเสนอว่าเรายังไม่ต้องคาดหวังว่าเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนเพราะการคิดแบบนั้นมีแต่จะสร้างความรู้สึกหงุดหงิดให้กับตัวเราเองเรามาลองคิดกลับกันดูครับเป็นว่างั้นเราจะเริ่มต้นเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนเพื่อเราจะโตขึ้นและจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าได้ยังไม่เจ็บปวดกับวิธีการพูดของเขาอีกต่อไปและถ้าเป็นไปได้ในอนาคตเราเองจะมีโอกาสแนะนำเขาด้วยความรักถึงวิธีการรักษาอาการปากร้ายใจดีของเขาเพื่อช่วยให้เขาปรับและแก้ไขได้ด้วยดีไหมครับสิ่งที่เราทำได้อาจจะมีไม่มากแต่จะเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากๆนั่นคือให้เราเริ่มต้นจากทบทวนคำพูดของเขาอธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่เราจะใคร่ครวญสิ่งที่เขาพูดด้วยเหตุผลคงจะดีนะครับถ้าเราเก็บเอาคำนั้นมาพัฒนาตัวเองต่อไปเพราะไม่มีใครเตือนคนที่เขาไม่รักหรอกครับจริงไหมต่อมาให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยรักษาเราจากความเจ็บปวดจากวาจาที่ทิ่มแทงของเขาคำไหนที่เรารู้สึกได้ยินแล้วเจ็บเราเอาความรู้สึกนั้นมาบอกกับพระเจ้าก่อนว่าพระเจ้าลูกเจ็บปวดกับคำพูดของเขาขอพระเจ้ารักษาและบอกลูกด้วยว่าลูกต้องแก้ไขในส่วนไหนบ้างเราสามารถอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้เราเห็นว่าตัวเราเองมีสิ่งบกพร่องตรงไหนบ้างใช่ครับแม้การยอมรับความจริงจะเจ็บปวดอยู่บ้างแต่ถ้าเจ็บทั้งทีก็เจ็บเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเลยดีกว่าไหมครับถ้าให้เราเลือกระหว่างแบกความเจ็บปวดจากคำพูดของคนกับฝากความเจ็บปวดนั้นให้พระเจ้าเป็นผู้รักษาการฝากพระเจ้าไว้ก็ดูเป็นทางที่ดีกว่าแบกคนเดียวนะครับและขั้นตอนสุดท้ายเมื่อเราต้องเจอกับคนนั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันท่าทีของเราในการแสดงออกไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ตามให้เราอดทนกลั้นใจโดยการนับ1ถึง10ในใจก็ได้นะครับและอธิษฐานในใจว่าขอพระเจ้าช่วยให้ลูกมีคำพูดที่สร้างสรรค์คำพูดที่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์และช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจากนั้นค่อยเริ่มต้นพูดครับผมเชื่อว่าถ้อยคำของคุณจะเปลี่ยนไปวิธีการพูดของคุณจะเปลี่ยนไปวิธีการรับมือของคุณก็จะเปลี่ยนไปค่อยๆฝึกไปด้วยกันนะครับผมเองก็ยังทำไม่ได้ 100% แต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าเห็นหัวใจของผมที่พยายามและพระเจ้าเห็นหัวใจของคุณที่พยายามมอบความรักให้กับเขาเช่นเดียวกันครับขอให้พระเจ้าเปิดเผยเรื่องราวดีๆของพระองค์แก่ทุกคนนะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ